สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยราราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยปานวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอสเจ้าสาวและคอสหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา1น0 0 0บาทลดเหลือเพียง2 5 0 0ัรบาทเท่านั้นแต่สำหรับส0บเแรกแถมฟรีสร้อยกังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า3,000บาท โทรห5 7 7หรือ0 2 290 0 9 2 9อสจะส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าวันนี้วันจันทร์ที่2ีสเามษายน25 5 6หครับเป็นไรครับผมคิดถึงคุณเทพไทยอ่ะไม่แกจะมาอยู่เนี่ยพูดจริงมไม่ผมไม่คิดถึงเลยแต่ถ้าคิดถึงเนี่ยผมมีรูปให้ดูนะครับอยาดูรูปพอแกมากินได้ทูกนี่ผมเกียดพูดคุณเทพไทยเนี่ยไปเป็นแกนนำเสื้อแดงที่ต่างประเทศซะแล้ว คุณชาวน,นดูรูปนี้สิครับรงใจเนี่ยไทยรอไหมผมว่าหลังๆแกเพี้ยนนะแกคุณนั่งเก้าอีอ้เนี่ยแล้วอย่าเป็นแบบนี้นะเป็นหรอกเก้าอ,อี้ผมเก็บไว้ของตัวเองครับนี่ก็คือ <c oughs> คุณเทพไทยที่หนึ่งซีแลนด์ก็ส่งรูปมาให้เราทุกวันนะครับแล้วก็คัดเลือกเฉพาะรูปที่พิมเพี้ยนหน่อยแล้วก็มาออกอากาศให้แฟนคลับได้เห็นกลับมาได้แล้วนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็มีภาระหน้าที่นะครับลงพื้นที่ <c oughs> คุณชานลบอกว่าไม่เห็นรูปผมลงพื้นที่วันนี้เอารูปลงพื้นที่<อ>ไหมดูเยครับเอาเลยแต่ว่ายืนขารีบหน่อยนะครับเพราะกลัวสาวๆอันนี้ถ่ายที่โรงเรียนบ้านน้ำรัตตำบลสำนักแต้าอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอันนี้ก็คือไปร่วมกิจกรรมเล่นวอลเลย์บอลแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับผมไปดูเขาเหตุที่ผมต้องลงพื้นที่หนักนะคุณชนนลต้องเห็นใจผมนะที่ผมไม่สามารถไปช่วยคุณในรายการผ่าความจริงเพราะว่าคุณสมชายวงสวัสดิ์และเจ๊แดงเนี่ยนะครับกัดผมไม่ปล่อยเลย คือพยายามที่จะเจาะพื้นที่นี้ให้ได้และผมเชื่อว่าคุณเทพไทยก็จะโดน <S <S คนที่จัดรายการสายนอฟ้าถ้ามีพื้นที่ลงนะจะโดนเล่นงานอย่างเต็มที่นี่คือใบป,ปลิวครับล่าสุดที่แจกในเตเลือกตั้งผมครับ <c oughs> เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดจิตอาสาพักเพื่อไทยครับณนะบ้านนายซัมมีแอร์บางแอร์หามะเลขที่32มทับหหมู่ที่3ตบบาตำบลประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาวันศุกร์ที่10พฤษภาคมส5งร6รบตั้งแต่เวลา11 3 0อนาิมิถึง18 0 0น ทางเข้าด่านประกอบโหเห็นไหมครับนี่คือคนนี้เขาจะลงสมัครแข่งกับคุณเหรอไม่ไม่อันนี้คือหัวคะแนนคือนายนายแล้วยังไงเข้าไปปลิวเขาก็ทำงานเข้าไปนายสมแอนีครับพูดเสมือนโอ้ <laughs> นายสมแอนี่เดิมเคยลงลงลง,ลงสมัครแข่งเป็นโต๊ะอ,อิมัมนะปรากฏว่าสอบตกครับตกจากโต๊ะอ,อิมัมปั๊บเนี่ยมาแข่งอบอตก็แพ้อีกก็เลยมาเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงใบใบปลิวเนี่ยครับไปทําที่ร้านทนาย ทวีบ้านทุ่งสะท้อนเนี่ยผมเช็คมาหมดเลยนะ,ะเพื่อรู้รายละเอียดแล้วก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมเยอะๆนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเดือนที่แล้วก็พยายามจัดมาทีนึ่งแล้วแต่ล้มเหลวคราวนี้ก็พยายามจัดในทีวันที่สิพฤษภาเ<ะ>พราะฉะนั้นผมฝากพี่น้องนะครับในเขตเลือกตั้งที่7จ็ดโดยว่าพี่น้องพื้นนาะทวีพี่น้องในตำบลประกอบเนี่ยช่วยดูแลพื้นที่ผมในระหว่างที่ผมจัดรายการสายรอบฟ้าครับวูบนี่ผมไปอยู่ทับซ้อนมากทั้งเทพไทยและสี่โชคพูดในพื้นที่ตัวเองนะ จบวันนี้เราแค่นี้วันนี้เนี่ยสาระเยอะมากนะครับถ้าคุณเทพไทยอยู่นี่จะพูดสาระได้ไม่หมดเพราะนี่สาระแน่นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับสารรัฐมนตรีจบมาทางด้านนี้ผมยังไม่จบครับพี่วินแนะนําให้ไปเรียนเพราะว่ารู้สึกว่าจะแตกฉานเรื่องกฎหมายมากนะครับเราไปดู MV นะครับซึ่งทําให้กับตุลาการสารรัฐมนตรีครับเชิญครับ มือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ ับมือกับเธอสักครั้งจับมือให้ฉันไม่เคว้งไม่คว้างและไม่เปล่าเปลี่ยวเกินไปอยากเจอสบตากับเธอสบตากับเธอ,ต,เธอต่อไปอยากเจอเก็บควาแห่งความเข้าใจเอาไว้อบอุ่น,นนานๆขอมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชากหีชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยเตือนเมือเหงาใจ าพาควิจารอะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สีทนได้ค่ะ <c oughs> คือเรื่องสารรัฐนูลเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะครับประเด็นสาคัญก็คงเป็นเรื่องที่ว่าพักเพื่อไทยและรัฐบาลเนี่ยพยายามที่แก้ขไขรัฐนูลแล้วย้อนไปนิดหนึ่งครับนะครับแล้วก็มีผู้ร้องไปร้องว่า,วาการแก้ไขรัฐนูญเนี่ยมันอาจจะขัดตัวรัฐนูญเองก็ช่วยให้ศาลรับไปพิจารณาหน่อย ศาลท่านแค่่คบอกว่าเดี๋ยวท่านจะพิจารณาดูว่าเป็นยังไงยังไม่ทันบอกก็จะขาดไม่ขาดเลยครับปรากฏว่าพักเพื่อไทย <c oughs> ก็เดินเกมด้วยการบอกว่าจะไม่รับหน้าสาร <c oughs> คือจะไม่ชี้แจงไม่สนใจจะชนสารซึ่งผมแปลกใจว่าคุณจะชนอะไรสารเขายังไม่ทันทําอะไรคุณน่ <c oughs> สาลเขาอาจจะอยู่ข้างเดียวคุณก็ได้คุณนึกอ,ออกป่ะสารก็จะไม่ได้ว่าเลยว่าอาจจะบอกก็ได้ว่าแก้รับนูนได้แต่นี่เหมือนกับแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้ลูกแกอํานาจ <c oughs> ใครพูดอะไรขัดหูขัดตาไม่ได้ฉันไม่รับอํานาจไม่รับไม่พอส่งสมุน ไปนอนหน้าศาลซึ่งผมเกะกะผมมาก,กน,นะคุณบ้ามันอยู่แถวนั้นจริงเหไอบ้านอยู่หลักศีลแถวนั้นน่ะดิผมอ,อ่าผมต้องามาทํางานทีนี้ผมต้องเลี้ยวไปทางอื่นมาโทรเวแทนทํางานก่อนฮะแจกเสือ <laughs> ้อมั้ยเบื่อเวลาผมพูดเลยอย่าขัดด้วหมเยไม่พูดนะนะวันนี้พูดไปคนเดียวเลย <ผม S 1> <Be S 2> เบื่อแล้วป่<บ>า<ะ>เป็นแผลในปากเบื่อแล้วเฮ้ยวันนี้มันเดือนใหม่ยังอ๋อยังยังยังอะไรเออเหลืออีกสองวันนะครับเสื้อสีเขียวของคุณเทพไทยนี่ขนอะไรติดวะเนี่ย ได้ได้ไอ้ข้างหลังตะโกนมาได้ขนวุ้นเทพไทยป่ะนะขนวุ้นเทพไทยป่ะทิ้งไว้เหรอนี่นะครับแล้วก็ส่งมาแล้วกัน4ี่2กสี่หนึ่งสองสามเพลงอะไรนะครับเพลงชื่อเพลงคนร้องเชาาซิอนักร้องเนี่ยมันร้องยากเพราะว่าร้องตั้งห้าคนแล้วเป็นเพลงประกอบชื่อละครได้ั้ยได้อะไรส่งมาเพลงประกอบหนังเพลงหนังนะครับหนังที่กําลังเป็นรายหนังที่ทําลายประวัติศาสตร์รายได้มากสุดในประวัติศาสตร์หนังไทย แล้วนางเอกชอบไหมดีนะระวังเยคุณจะชอบยุ่งกับผมภรรยาดุด้วยน้องพลอยก็ทีละผมเรียนว่าคุณชาวนนเนี่ยต้องระมัดระวังนักเล็ตครับภรรยาดุแต่ว่าน่ารักคุณนุ่งยุ่งนะครับเรามาเอาเรื่องที่เป็นสาระหน่อยแล้วคุณว่าภรรยาผมไม่มีสาระเหรอมีสาระมากเรื่องของตัวาการสารลับนุ่นนะครับเป็นเรื่องที่ถูก สื่อแดงถูกแกนนาเสื้อแดงนี่บิดเบือนจนพี่น้องประชาชนเสื้อแดงเข้าใจผิดยังมีออหลายคนออนะครับยังเชื่อว่าตุลาการสันนูบาเนี่ยมาจากการตั้งของคณะรัฐบาลคือผมบอกแล้วว่าขนาดไอ้เด็กแก้ผ้าเต้นบนหลังคารถวันสงกรานเนี่ยออมันยังเป็นผลพวงรัฐหารเลยเพราะฉะนั้นตุลาการก็ต้องเป็นผลพวงรัฐหารน,นี่หลายๆคนนะครับยังคิดว่าตุลาการชุดนี้เนี่ยมาจากการตั้งของทหาร คืออาจจะพูดต่อไปว่าถ้าเกิดไม่มีรัฐประหารเนี่ยจะไม่มีสายรอบฟ้าไม่มีบูสกายไม่ไมีอะไรทั้งสิ้นเรามาดูว่าที่มาตัวรัการสารรัฐมนูลมาอย่างไรนะครับรัฐมนูลปี2540ซึ่งเป็นรัฐมนูลที่พี่น้องซื้อแดงวะเจ๋งสุดยอดสุดนะครับเป็นผู้กําหนดให้มีสารรัฐมนูลขึ้นมาครับรัฐมนูลปี2540นะครับดูตามผมเลยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาตา255ครับสารรัฐมนูลประกอบด้วยประธานสารรัฐมนูลน,นะครับคนหนึ่ง และตุลาการศาลนัมนูนอื่นอีก14คนซึ่งพระมรกากศาตร์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้นะครับ 1. ผู้พิพากษาในศาลฎีกาจํานวน5คน2ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวน2คน 3. นะครับผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์จานวน5คนผมดาวไว้3ดาวนะครับ 4. ผู้ทรงคุณวุฒิสาารัฐศาสตร์จํานวน3คนดาวไว้อีก3ดาวสาเหตุที่ต้องดาวไว้3ดาวเพราะว่าคนในข้อ3และข้อ4นะครับคือผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ และผู้ทรงคณุฒศา,าสาร์ลศาสตร์เนี่ยจะต้องถูกเลือกมาจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปด้วย1ครับคณะบดีคณะนิติศสาสตร์ของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ4คน 2. คณะบดีคณะ,ะรัฐศาสตร์ของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ4คน3ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองท,ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิสาชกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ4คนนะครับคือคณะกรรมการสรรหานี่จะประกอบด้วยคณะกรรมการ12คนครับซึ <PC? S 2> ่งจะไปเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์อีกอีกอย่างละเท่าไหร่เนี่ยห้าคนกับสามคนใช่ไหมอ่าห้าคนกับสามคนอันนี้คือรับมนูลปีสี่ศูนย์นะครับทีนี้พอหลังจากมีรัฐประหารนะครับในปีสี่เก้าเนี่ยก็มีรับมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับซึ่งมาตราสามสิบห้าเนี่ยให้ตั้งคณะตุลาการรับมนูลขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นรองประธาน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาจานวน5คนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวน2คนตุลาการของศารลรัมนูญอีกจํานวน2คนซึ่งมาเป็นตุลาการรัมนูญชั่วคราวแล้วก็ภายใน150วันเนี่ยจะต้องตั้งตุลาการศารลรัมนูญขึ้นมาตามรัมนูญฉบับใหม่นะครับทีนี้เรามาดูรายชื่อของตุลาการศารลรัมนูญน,นะครับในปี2549นะครับจะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับดูชื่อซะก่อนนะครับรัมนูญปี49นะครับ จะมีนายปัญญาถนอมรอดนะครับนายอักคราธรจุฬารัตน์หม่อมหลวงไกลเลิก,กเกษมสันนายสมชายพงศธานายนุรักษ์มาประนีตนายกฤษศักดิ์กิติคุณไพโรจน์นายธานิดเกศสวพิทักษ์นายจรานหัตถกรรมนายวิจัยชื่นชมพูนุษย์นะครับซึ่งพอรัฐมนุนปี49เนี่ยจบนะครับภายใน150วันเนี่ยก็มีการคัดสรรเลือกสารตุลาการสารรัฐมนุนปี50 ซึ่งประกอบไปด้วยนายวั์สันส้อยพิสุทธิ์นายจรานพักดีธนากุลนายจรูอินทจารนายเฉลิมพลเอกุรุนายชัดชลบอนายนุรักษ์มาปราณีตนายบุญส่งกุลและบุภานายสุพจน์ไข่มุกนายอุดมศักดิ์นิติมนตรีเพราะฉะนั้นคมชเนี่ยที่ตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นในปี49นะครับตามรายชื่อที่ปรากฏนจอนะครับคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ไปแล้วครับเพราะคนที่จะมาทําหน้าที่แทนก็คือรัฐธรรมนูนตามรัฐธรรมนูนปี50ก็คือบุคคลที่ผมได้อ่านชื่อไป ลงมาถึงคุณอุดมศักดิ์นิติมนตรอนนีอันนี้ไม่ใช่คณะกรรมการสรรหาใช่ไหมไม่ใช่ครับเป,เป็นตุลาการเลยนะนี่เปรียบเทียบตุลาการให้ดูครับใช่นี่คปรียบเทียบอันนี้คงเขียนผิดนะครับสรรหาไม่ใช่นะครับนะครับเป็นเปรียบเทียบตุลาการรัฐธรรมนูญปี49กับปี50ครับทีนี้ที่มาของสารรัฐธรรมนูญนะครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญปี50นะครับปี50เนี่ยมาอย่างนี้นะครับมาตรา204เนี่ยกำหนดให้สารรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานสารรัฐธรรมนูญ1คนและตุลาการสารรัฐธรรมนูญออื่นนนนีก8คครวมเป็9 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามด้วยตามคําแนะนําของวุฒิสภาที่มาของตุลาการสามนูนครับผู้วิพาาในสาลดีกาจานวน3คนตุลาการในสารปกครองจํานวนสองคนผู้ทรงคนณวุิสาขานิติศาสตร์จำนวน2คนดาวไว้3ดวงนะครับผู้ทรงคุณวุิสาขารัฐศาสตรจำนวน2คนดาวไว้3ดวงพวกที่มีดาว3ดวงนะครับจะต้องถูกคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปด้วย1ครับประธานสาลดีกา2ประธานสารปกครองสูงสุด3ประธานสภาผู้แทนราษฎร4ผู้นําฝ่ายค้าน ห้าประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนคัดเลือกันเองให้เหลือหนึ่งคนนะครับทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบที่มาตุลาการสามนูนปี40กับปี50จะเห็นว่าไม่ค่อยต่างกันครับมาจากองค์ประกอบที่เหมือนกันเพียงแต่จํานวนตุลาการสามนูนในปี50เนี่ยลดลงนะครับเช่นผู้วพาษาในศาลฎีกาเดิมในปี40เนี่ยจาก5คนลดเหลือ3คนนะครับตุลาการในศาลปกครองสองคนก็ยังคงสองคนผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์เนี่ยจาก5คนเหลือ2คน ผู้ทรงคนอุธสาขารัฐศาสตร์จาก3คนเหลือ2คนครับไม่ได้แตกต่างอะไรเลยครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่ล้อมาจากกระบวนการปี40ครับ,รบเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของสาระของการคัดเลือกนะครับทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบนะครับคณะกรรมการเปรียบเทียบที่มาตุลาการเนี่ยเราก็เปรียบเทียบไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูคําให้สัมภาษณ์ของประธานสารรัฐมนูนนะครับ ทีนี้เนี่เขาจะเปรียบกลับมาหนึ่งครับมาเปรียบเทียบคณะกรรมการสรรหานะครับรับมูลปี40กับ50นี่ต่างกันยังไงนะครับให้เกิดความเข้าใจปี40เนี่ยใช้คณะคณะคณะบดีคณะนิติศาสตร์4คนคณะบดีคณะรัฐศาสตร์4คนผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรค4คนเปรียบเทียบกับปี50ครับใช้ประธานสาลฎิการประธานสารปกครองสูงสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านองค์กรอิสระซึ่งคุณเฉลิเห็นไหมครับว่าองค์ประกอบงคณะกรรมการสรรหาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ก็คือผู้ทรงคุณวุธนะครับมาเลือกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณวสันพูดเนี่ยก็เป็นส,สิ่งที่ถูกต้องมากครับนะครับคุณวสันนะครับประธานสารรัฐมนูลน,นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นรูปแล้วก็คําให้สัมภาษณ์ซึ่งเพจที่ชื่อว่าเพื่อชาติเพื่อพ่อหลวงนี่เป็นคนทำนะครับก็คืออยากถามกลับไปว่าการตั้งสารปกครองสารรัฐมนูลตั้งตามรัฐมนูลชอบไหน ชาปปี40ใช่หรือไม่ก็ไหนชื่นชมกัาน,นักว่ารับนูลปี40่ศนย์เป็นรันูลที่ดีที่สุดในโลกและเรียกร้องให้เอารัมนูลปี40ขึ้นคืนมาแต่ถ้าจะยุบสารปกครองศารรัมนูลก็แสดงว่ารัมนูลปี40ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารมันแย่มากใช้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่หรือว่าที่จะลุบยุบเลิกสารปกครองสารรัมนูลเป็นเพราะคนที่มีอำนาจตัดสินไม่ใช่พวกฉันว่าสารสรวิสุทธิ์ประสารทางศารรัมนูลครับคืออย่างที่บอกว่าเราต้องการจะชี้เห็นว่าที่อ้างว่าตุลาการรับนูญ ปี50เนี่ยมาจากรัฐประหารเป็นพวกอมาตะมีคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันไม่ใช่ข้อได้จริงเพราะว่าที่มาที่ไปของตุลาการจะปี40ปี49ปี50เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนัมีเฉพาะปี49เนี่ยที่ตั้งโดยคมชนะครับแต่ว่าตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นก็เปลี่ยนมาสัรหาตามรัฐมนปปี50ซึ่งการสัรหาตามรัฐมนตปี50เนี่ยก็ไม่ต่างกับปี40เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อแดงนะครับ แล้วก็แกนําเสื้อแดงนี่มักไปโกหกพี่น้องประชาชนแบอบกว่าตุลาการสารนี50เนี่ยมาจากการตั้งของคอมชซึ่งไม่ใช่เลยครับเขาจบไปแล้วแล้วก็ค,คัดเลือกชุดใหม่ซึ่งขึ้นมาตามกระ <ใน S 1> บวนการซึ่งก็ใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกับปี2540ซึ่งตอนที่คัดเลือกเนี่ยก็คัดเลือกในปี51หลังจากที่คุณสมัครเป็นนายก <Hey. S 1> นะครับและหลังจากที่มีการเลือกสมาชิกกุฏิสภาชุดใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกนําเสื้อแดงพูดเนี่ยคือโกหกข้างนั้นเลย แล้วก็หลอกลวงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับค่อยเควยยังคิดว่าตุลาการสามนุนปี5 0เนี่ยมาจากผลพวงรัฐประหารซึ่งไม่ใช่เลยนะครับนอกจากนี้ยังไปบิดเบือนคําพูดของคุณวสันสร้อยส้อยพิสุทธิ์นะครับคุณวสันเนี่ยเขาวิจารณ์คดีสมัครสุนทรเวศนะครับพูดในประมาณว่าคำวินิจฉัยเนี่ยถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการเขียนคำวินิจฉัยเนี่ยมันไม่มันมันอาจจะเป็นลักษณะสุกเอาเขากินนะครับคือน่าจะปรับปรุงให้มันดีกว่านี้นะครับ เพราะเมื่อเมื่อใช้ถ้อยคำแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้สังคมตั้งคำถามได้เช่นประมาณว่าทำกับข้าวแล้วผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ได้บอกว่าคำวินิจฉัยนี้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการเขียนคำวินิจฉัยเนี่ยทำให้คนมันสับสนแค่นี้เองปรากฏว่าสื่อแดงแกนําเสื้อแดงนี่เอามาบิดเบือนแล้วก็พยายามบอกว่าคุณวสันเนี่ยพูดในทํานองว่าคําวินิจฉัยของศารเนี่ย,ย,เ,ยเป็นแบบสุกเอาเผากินแล้วก็สมครก็ซวยเพราะว่าสารเนี่ย วินิจฉัยผิดซึ่งไม่ใช่เลยนะครับผมย้ำอีกทีนะครับคุณวสานเพียงแค่บอกว่าคำวินิจฉัยถูกต้องเพียงแต่วิธีการเขียนเนี่ยมันเขียนแล้วทําให้คนเข้าใจผิดไปตีความมาว่าทํากับข้าวและผิดกฎหมายซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเห็นใจตัวรายการสารน้ำนูนที่ขณะนี้โดนสื่อแดงโดนแกนําเสื้อแดงเนี่ยบิดเบือนข้อได้จริงเพราะคุณชําวนครับสารล้ำนูนชุดนี้ครับเป็นสารล้ำนูนที่มีคําพิพากษาที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคเพื่อไทยก็หลายครั้ง แล้วทุกครั้งที่คำพิาพากษาเป็นประโยชน์เนี่ยพักเพื่อไทยก็เชียร์ศาลนะครับเสมือนว่าศาลนี้ยุติธรรมเหมือนศาลไคฟงเรามาดูตัวอย่างนะครับคำพิาพากษาที่วินิจฉัยให้เพื่อไทยชนะนะครับเกิดครั้งแรกครับวันที่22กุมภาพันธ์ปี2555คดีที่พักประชาธิปัตย์และสวร้องว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดโอนหนี้กองทุนฟื้นฟู1.14ล้านล้านให้แบง์ชาติและพอรกองเงินกู้3.5แสนล้านขัดรับนูล เหตุ hey, ไม่เร่งด่วนจริงปรากฏว่าสารยกฟ้องครับซึ่งต่อมาภายหลังเราก็เห็นชัดว่าไอ้ที่กู้เงินมา3 5แสนล้านเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรเลยครับคือกรณีนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าพักประชาธิปัตย์หรือคนที่เชียร์พักประชาธิปัตย์มีพฤติกรรมแบบคนเสื้อแดงเนี่ยรเราก็ล้อมสาได้เหมือนกันเพราะเราไม่เห็นด้วยกับการที่เขากู้เงิน3,50แสน้ามื่ล้านมากองไว้โดยไม่มีการตรวจสอบแล้วอ้างความเร่งด่วนซึ่งไม่เร่งด่วนท,ทั้งที่มันตอนนี้มันพิสูจน์แล้วเพราะกู้ต้นปี255 5วันนี้เมษายน25า6 ทั้งหมด16เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้กู้เลยแล้วจะหมดเขตการกู้ในมิถุนายนนี้แล้วถึงต้องเร่งรีบจะกู้ให้ได้เมื่งกี้เม่งกี้งงสัญญาเงินกู้มันเป็นโมฆะผมถามว่านี่ไงเราก็ไม่เห็นด้วยกับสารแต่เราก็เคารพสารในเมื่อสารเห็นด้วยกับพวกคุณคุณก็ทําไปซึ่งซึ่งเราก็เข้าใจได้นะเพราะในขณะนั้นเนี่ยสารก็ดูตามเอกสารของรัฐบาลและก็เชื่อว่ารัฐบาลคงไม่หลอกสารแต่ปรากฏว่ารัฐบาลหลอกสารนะครับจนถึงวันนี้เราก็เลยรู้ว่าสิ่งที่รัฐบาลหลอกสารไปเนี่ยทำให้สารเชื่อ แล้วศาลก็ตัดสินยกฟ้องนะครับก<ม>รณีที่2นี่ครับ,รบ20เมษา,ายนปี2 5 5 5ครับคดีที่พักประชาธิป,ปัตย์ร้องพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งสสเข้าไปบริหารของบริจาคน้ำท่วมขาดมาตารา266ครับปรากฏว่าศาลยกฟ้องนะครับอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่3นี่ก็คือ13กรกฎาคมปี2555 คดีที่ภาคประชาชนและสวออร้องสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากแก้รัมนลนมาตรา291ฉีกรัมนุนปี50เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามผิดทำผิดมาตรา68ปรากฏศารยกฟ้องว่ายังไม่พบพฤติกรรมล้มล้างการปกครองคือจริงๆแล้วเนี่ยนะพรคเพื่อไทยรัฐบาลเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากคำพิพากษาของศาลนึงหลายครั้งครับอาจจะบ่อยกว่าพรคพักประชาธิปัตย์หรือบ่อยกว่าภาคประชาชนด้จำไปครับแต่ว่าเมื่อสารตัดสินอย่างไรพวกเราก็เคารพเราไม่เห็นด้วยเราแต่เราก็เคารพคำสั่งศาล แต่ว่าพักเพื่อไทยนี่ไม่ได้เลยว่าตัดสินชั้นสิบครั้งต้องชั้นถูกสิบครั้งผิดครั้งเดียวไม่ไหล้อมศาลคือพฤติกรรมแบบนี้มันมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นพฤติกรรมของคนที่ต้องการจะเข้าไปแทรกแซงอำนาจตุลาการวันนี้เนี่ยพรคเพื่อไทยพยายามพูดว่าอำนาจตุลาการคือศาลเนี่ยไปแทรกแซงการทํางานนิติบัญญัติไม่ใช่อ่ะครับจริงๆแล้วคุณ่ังหาที่ใช้อํานาจคุณเกินขอบเขตแล้วเมื่อเกินขอบเขตก็มีคนไปร้องศาลคือฝ่ายตุลาการให้ช่วยดูหน่อยว่ามันเกิดที่ขอบเขตหรือไม่ บางกรณีสารก็รับไปพิจารณาซึ่งยังไม่ถึงที่สุดด้วยซ้ำไปคุณก็ออกมาตีโพลตีพายเพราะอะไรเพราะพระเพื่อไทยก็รู้ตัวดีว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่ขณะเนี้มันผิดรัฐธรรมนูญถึงต้องการจะตัดตอนต้องการจะกดดันไม่ให้มีการพิจารณาโดยใช้มลชนของตัวเองไปกดดันศารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับซึ่งวิธีการที่เขาจะหลอกพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยก็เ,เอาพวกนักวิชาเกินเนี่ยไปยื่นนะครับ,รบเช่นกรณีนายเลือไกรในกิจวัฒนะวัฒนะอดีตสวสรรัหา คุณจาได้ใช่ไหมครับครับคือร้องทุกเรื่องนะครับแล้วก็ชนะบ้างแพ้บ้างแต่หลังๆเนี่ยครับร้องแล้วส่วนใหญ่จะแพ้นะครับกรณีนี้เหมือนกันครับก็ไปยื่นนะครับร้องสารลฐมนูลนะครับว่าไม่ได้มีการปลดกล้าวนะครับซึ่งมีน้องประชาชนก็เข้าใจอีกว่าเป็นสารลฐมนูลทั้งคณะแต่ไม่ใช่นะครับสิ่งที่คุณเรืองไกลนี่ร้องนะครับแล้วคุณเรืองไกลก็ให้สัมภาษณ์ว่าโดยคุณเรืองไกลร้องอย่างนี้ครับว่านายชัดเนี่ยครับ ได้พ้นตำแหน่งคุณชัดชลรวนนะครับคุณชัดชลรวนเนี่ยได้พ้นตำแหน่งด้วยการลาออกจากการเป็นประธานสารรัฐมนูลตั้งแต่วันที่ส0สิงหาคม2 5ง4รจึงไม่อาจเป็นตุลาการสารรัฐมนูลได้อีกเพราะขัดรัฐมนูลมาตรา208แต่คณะตุลาการอีก8คนกลับยอมให้ในายชัดเข้าเป็นตุลาการได้ต่อไปทั้งที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเรื่องนี้สารปกครองสูงสุดได้พิจารณาข้อเท็จจริงและอ่านคำสั่งเมื่อวันที่1ิมีนาคม2 5ง6ร แต่ไม่สามารถมีคําสั่งได้เนื่องจากผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ได้พิจารณาไว้ว่าผู้เสียหายคือตุลาการสารรัฐน้วยกันเองจากประโยคคําให้สัมภาษณ์นี่ครับเราวิเคราะห์ได้2ออย่างนะครับคือ1เนี่ยคุณเรืองกรยกาลังบอกว่าวันที่คุณชัดเนี่ยชลวารลาออกจากประธานสารลรัฐนูลเนี่ยก็คือการลาออกจากตุลาการสารลรัฐนูลด้วยเพราะวันที่พระหมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณชัดชลวารเนี่ย ท่านทรงแต่งตั้งเป็นประธานสารรัฐมนูลไม่ได้แต่งตั้งเป็นตุลาการสารรัฐมนูลคุณลือไก่ก็ใช้ช่องตรงนี้นะครับบอกว่าในเมื่อลาออกจากประธานสารรัฐมนูลแล้วก็ต้องไม่เป็นตุลาการสารรัฐมนูลเพราะนั้นการที่กลับมาเป็นตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ยย่อมที่จะผิดรัฐมนูลมาตรา208ซึ่งเป็นการตีความที่ตามไปจากนักกฎหมายอื่นเพราะนักกฎหมายอื่นตีความว่าการที่คุณจะเป็นประธานสารรัฐมนูลได้เนี่ยคุณต้องเป็นตุลาการสารรัฐมนูลก่อน เพราะฉะนั้นการที่คุณชัดชลวรเนี่ยลาออกจากประธานสารรัมนูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณชัดนี่ไม่ได้เป็นตุลาการสารรัมนูแต่เพียงแต่สละตตาแหน่งประธานสารรัมนูเท่านั้นก็ยังเป็นตุลาการต่อก็ยังเป็นตุลาการต่อได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรื่องของการที่ลาออกไปแล้วกลับมาเป็นใหม่หรือไม่มีการโปรดเกล้าเพราะคุณชัดชลวร์ยังไม่ได้ออกจากการเป็นตุลาการแต่ว่าแต่ว่าคุณเรืองงกรเนี่ยไปมองว่าคำโปรดเกล้าเนี่ยนะครับเขียนระบุว่านายชัดชลวร์ เป็นประธานสารรับนูลไม่ได้เขียนว่าเป็นประธานสารรับนูลและตุลาการสารรับนูลก็เลยไปตีความว่าคุณชัดเนี่ยเป็นประธานสารรับนูลโดยไม่เป็นตุลาการสารรับนูลซึ่งเป็นการหาช่องของกฎหมายเนี่ยแล้วมาตีความแต่เรื่องที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือคุณเรืองกายหรือคุณเรืองเก๋เนี่ยครับไปพูดโกหกอันนี้ต้องใช้คำว่าโกหกเลยนะครับบอกว่าศาปลปกครองสูงสุดเนี่ยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและอ่านคำสั่งมื่ที่นที่15มีนาค 2, มส5ง6 แต่ไม่มีไม่สามารถมีคําสั่งได้คนก็เข้าใจว่าสาลปกครองสูงสุดเนี่ยครับไปชี้ว่าตุลาการสามน,นูนก็คือคุณชัดชลวรเนี่ยขาดคุณสมบัติเนื่องจากลาออกจากประธานสามนูนเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตุลาการอีกต่อไปแล้วสื่อแดงครับก็ขยายต่อครับขยายต่อแบบน่าเกลียดเลยครับผมให้คุณชนนนดูข้อความที่สื่อแดงต้มพี่น้องเสือแดงให้เกลียตตุลาการสามนูนนะครับคือไปอ้างแล้วก็เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตวอนไปหมดเลยนะครับว่า ตามคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่748ทับ5 5ดูดีๆนะครับที่ก็ต้มพี่น้องเสื้อแดงสรุปข้อเท็จจริงได้ว่านายชัดได้พ้นตำแหน่งด้วยการลาออกตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2 5 5 4จึงไม่อาจเป็นตุลาการสารรับนูลได้อีกเพราะขัดรับนูลมาตรา2 0 8แต่คณะตุลาการอีก8คนกลับยอมให้ในายชัดเข้าไปเข้าเป็นตุลาการได้ต่อไปทั้งที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเรื่องนี้สารปกครองสูงสุดได้พิจารณาข้อเท็จจริง และอ่านคำสั่งเมื่อวันที่15มีนาคม2556แต่ไม่สามารถมีคำสั่งได้เนื่องจากผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ได้พิจารณาไว้ว่าผู้เสียหายคือตุลาการรับคำนูณสารครมนวณด้วยกันเองคุณเช่าวนวนเห็นไหมครับว่าพยาบอกว่าสารปกครองเนี่ยได้มินิไฉแล้วว่าคุณชัดเนี่ยขาดขาดคุณสมบัติแล้วก็ไม่สามารถเป็นตุลาการสารครมนูณได้อีกแต่ในข้อเท็จจริงครับสารปกครองเนี่ยไม่ได้เขียนอย่างนั้นเลยเป็นสิ่งที่คุณเลืองไกลและสื่อแดงเนี่ยต้มพี่น้องเสื้อแดงครับ เพราะเรามีคำสั่งของสารปกครองครับเปิดคำสั่งสารปกครองสูงสุด748ทับ2 5 5 5ครับมัดเรือนกลมั่วข้อมูลครับเหมาคำร้องของตัวเองกล่าวหาชัดชลวรรณพ้นตำแหน่งตุลาการเป็นคำสั่งสารปกครองสูงสุดทั้งที่วินิจฉัยแค่มีอำนาจพิจารณาคดีได้และใครมีสิทธิ์ฟ้องคดีเท่านั้นครับดูคำร้องนะครับที่เราวงกลมจะเห็นว่าเป็นคำร้องที่ เรื่องไกลกับสื่อแดงอ้างว่าศาลปกครองได้พิพากษาวินิจฉัยแล้วว่าชัดชลวรเนี่ยไม่ได้เป็นตุลาการสามนวนแต่ใน,นข้อเท็จจริงครับจะเห็นว่าคดีระหว่างนายเรืองไกลีกิรวัฒนานะครับระหว่างตุลาการสามนูนนายชัดชลวรน,นะครับที่1ประธานสามนูนนายวสันสร้อยพิสุทธิ์ที่2นะครับผู้ถูกฟ้องศาลปกครองมีความเห็นว่าจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคดีพิพาท ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ 1, ่งงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครองปี2542นะครับจะเห็นนะครับว่าผู้ที่รับผลกระทบจากการกระทําการดังกล่าวคือผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหรือผู้ที่ถูกผู้ที่ดารงตาแหน่งตุลาการสามนุญอยู่ในขณะนั้นไม่มีข้อความไหนเลยครับที่ไปบอกว่าไม่อาจเป็นตุลาการสามนุญได้อีกเพราะขาดรมนวนมาตรา208 คือไปเอาคําร้องของเรืองไกลเนี่ยมาอ้างว่าเป็นคาวินิจฉัยของศาลปกครองแล้วก็เอามาเผยแพร่ทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนแล้วก็ทําให้เกิดความเกลียดชังตุลาการศาลนุนคือศาลเขาบอกว่าการที่นายเรืองไกลไปยื่นค,คําร้องเนี่ยก่อนที่ศาลจะก้าวล่วงไปถึงสาระครับว่าคุณชัดดํารงตําแหน่งตุลาการห,หรือไม่ดำรงตําแหน่งเนี่ยเขาพิจารณาแล้วเขาเห็นว่า หากเรื่องนี้จะมีผู้เสียหายก็ต้องเป็นตุลาการคือตัวคุณชัดกับคุณวสันต์ส้อยพิสุทธิ์เองและตุลาการคนอื่นเพราะฉะนั้นในเรื่องไกลไม่ได้เป็นก็ไม่มีสิทธิ์มาร้องก็เลยยกคำร้องไม่มีสิทธิ์ร้องก็ยกคำร้องไปก็จบไม่ได้แปลว่าคุณชัดไม่มีสิทธิ์เป็นตุลาการรัฐธรรมนูนหรือไม่เป็นตุลาการรัฐธรรมนูนนะครับเรื่อง็มีเท่านั้นเองแต่นี่เอามาขยายความก็เหมือนเวลาคุณไปแจ้งความใครแล้วสารก็ยกคำร้องตำรวจเขาไม่ไม่ออกหมายจับก็แค่นั้นแต่ตำรวจไม่ออกหมายจับคุณไปพูดว่าคนนั้นนคผิด มันไม่ใช่ครับมันคนละเรื่องกันก็มันลักษณะเหมือนกับพร้อมพงวันนั้นในสภาผู้แทนราษฎรก็เหมือนกันคือไปอ้างว่าตุลาการเขาไม่เอาเรื่องแลถ้าเอาเรื่องก็คนไปยืนไปขอโทษเขานั่ขาสั่นอัดเทปขอโทษเขาอ่ะคือเพราะฉันผมเลยเรียนคุณชาวนวลแล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนที่ดูรายการสายล่อฟ้าครับสื่อแดงนะครับแกนํำเสื้อแดงเนี่ยครับมักใช้วิธีการแบบนี้ครับโกหกต้มตุ๋นพี่น้องประชาชนชาวเสื้อแดงมาโดยตลอดนะครับถ้าไม่มีคนมาเปิดเผยข้อเท็จจริงพี่น้องก็ไม่รู้ครับ เพราะวันนี้เราก็ต้องเปิดเผยข้อเท็จริงให้ทราบอาจจะเป็นเรื่องที่มันดูแล้วสลับซับซ้อนหน่อยแต่ผมคิดว่ามันไม่ยากต่อความเข้าใจนะครับแต่เราเบรกสะก่อนเดี๋ยวเรามาตามในเบรกสอว่าที่เขาไปด่าตัวละครนี้เขาด่ากันยังไงครับ